คืนนี้ช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนมีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการจัดอันดับผู้ชายที่หล่อที่สุด Most Handsome Man Alive ในปี2023ซึ่งจัดอันดับโดย Netizen Report ซึ่งเจ้านี้นะคะเขาขึ้นชื่อเรื่องการเปิดโหวตจัดอันดับในเรื่องราวต่างๆค่ะโดย Netizen Report เป็นเว็บไซต์นิตยสารดิจิตอลและสิ่งพิมพ์ที่ออกพิมพ์ปีละ2ครั้งคือช่วงกลางปีและสิ้นปีซึ่งได้มีการเปิดให้คนทั่วโลกโหวตจัดอันดับในหมวดหมู่ต่างๆค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่า10อันดับ Most Handsome Man Alive ปี2023มีใครกันบ้างเริ่มกันที่อันดับที่10วินเมทาวินโอภาสเอี่ยมขจรหรือหนุ่มวินนักแสดงในแบบนักร้องชาวไทยเชื้อสายจีนภายใต้สังกัด GMM TV หนุ่มวินคนนี้มีชื่อเสียงจากการรับบททายในซีรีส์เรื่องเพราะเราคู่กัน Together The Series และบทวินจากซีรีส์ Expo Thailand หัวใจรักสี่ดวงดาวอันดับที่9สเตลเอเจโรหรือสเตลเวสเตอร์เอเจโรหนุ่มคนนี้เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อสเตลเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้นชาวฟิลิปปินส์หนุ่มสเตลคนนี้นะคะเป็นนักร้องหลักนักเต้นนำและนักออกแบบท่าเต้นของวงบอยแบนด์ชื่อดังของฟิลิปปินส์วง SB19 อันดับที่8จอร์จคาร์เลนซานโตสหรือหนุ่มจอร์จคาร์เลนนักร้องโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงนักเต้นและนักเล่นเกมมืออาชีพชาวฟิลิปปินส์และหนุ่มจอร์จคนนี้ยังเป็นแรปเปอร์นำและนักร้องนำของวงบอยแบนด์ฟิลิปปินส์ชื่อดังวง SB19 อีกด้วยอันดับที่7ฟิลิปซูซานหรือชื่อเต็มคือฟิลิปจอร์จซูซานหรือเป็นที่รู้จักในชื่อของเคนและชื่อย่อฟิลิปนั่นเองค่ะฟิลิปคนนี้นะคะเป็นนักเต้นหลักนักร้องนำและแรปเปอร์นำของวงบอยแบนด์ฟิลิปปินส์วง SB19 และเขายังเป็น CEO Creative Director และหัวหน้าดีไซเนอร์ของแบรนด์แฟชั่นSuperior Sun อีกด้วยอันดับที่6 Halis Ibrahim Sehan หนุ่มหล่อเข้มคนนี้เป็นนักร้องนักแต่งเพลงนายแบบและนักแสดงชาวตุรกีค่ะโดยหนุ่ม Halis คนนี้นะคะมีรางวัลการันตีความหล่อคือเขาเคยได้รับรางวัล Promising Male Model ในการแข่งขัน Best Model of Turkey และหลังจากนั้นเขาก็เริ่มอาชีพในการเป็นนักดนตรีและนักร้องนักแสดงในวงการบันเทิงตุรกีค่ะอันดับที่5เสี่ยวจานนักร้องและนักแสดงมากความสามารถอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงจีนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกด้วยฝีมือทางการแสดงที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผลงานของเสี่ยวจานและตัวเสี่ยวจานเองได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนคงรู้จักหนุ่มเสี่ยวจานดีจากเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมานและซีรีส์ล่าสุดอย่างรำนำกระดิกหยกอันดับที่4จัสตินโดดิออสหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามจัสตินเป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงนักเต้นนักยูทูบเบอร์และครีเอทีฟไดเรคเตอร์ชาวฟิลิปปินส์เขาเป็นนักร้องเสริมสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดและเป็นหัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์ของวงบอยแบนด์ฟิลิปปินส์ชื่อดังอย่างวง SB19 และเขายังเป็น CEO ของ Research Society อีกด้วยค่ะอันดับที่3จางเจอฮั่นหนุ่มหล่ออดีตนักร้องนักแสดงชาวจีนที่มีผลงานมาแล้วด้วยฝีมือความสามารถของเขาปัจจุบันได้ออกมาสร้างงานอิสระให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอันดับที่2บิวจักรพันธ์พุทธาหรือหนุ่มบิวนักแสดงนักร้องนักเต้นชาวไทยที่โด่งดังสุดๆกับบทบาทพีทในซีรีส์เรื่องคินพอสเดอะซีรีส์ลาฟเต้อันดับที่1จองกุกนักร้องและนักแต่งเพลงชาวเกาหลีใต้สมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังเกาหลีใต้วง BTSและนี่คือ10อันดับ Most Handsome Man Alive ในปี2023ที่จัดอันดับโดย Netizen Report จากคะแนนการโหวตของคนทั่วโลกที่แอดนำมาฝากกันค่ะอัปเดตข่าวสารบันเทิงจีนอย่าลืมกดติดตามช่องคนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้แอดมีข่าวสารบันเทิงจีนมาอัปเดตให้ฟังกันแบบต่อเนื่องและอีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารคือทางเพจ Facebook คนรักหนังซีรีส์หัวใจจีนสำหรับคลิปนี้แอดสวัสดีค่ะ